ท่านเคยไปขออาศัยหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าอยู่อาจจะมองเห็นท่านอายุมากก็เลยหาเรื่องใส่ร้ายแก่ท่านญาติโยมส่วนหนึ่งก็หลงเชื่อขอให้รักษาการคือตอนที่ท่านชาตรีมารักษาการเจ้าวาดเมื่อตอนเดือนเมษาครับครับแล้วก็ในเจตนาที่สืบทราบมาว่าในขณะที่รักษาการเจ้าวาดอยู่นั้นก็มีเรื่องพระทะเลาะกันด้วยครับแล้วก็มีเรื่องการใช้เงินไม่ถูกต้องครับนั้นก็เลยไปตรวจสอบมาก็ว่าที่บอกว่าหมายถึงการได้นำเงินนั้นไปใช้วัตถุผิดวัตถุประสงค์ก็ให้เขาชี้แจงมาว่าเงินทั้งหมดทั้งวัดที่นำไปเบิกนั้นใช้อะไรบ้างนะก็บวกกับก่อนที่จะเข้ามาสาก็ปลดจากรักษาการครับครับมีคำชี้แจงอะไรออกมาที่อธิบายได้ไหมครับเกี่ยวกับยอดเงินกล่าวคำชี้แจงก็ตอนนี้ก็ให้ท่านรักษาการแล้วก็ให้ท่านเจ้าวาดได้ดำเนินการอยู่มีทนายของวัดพุทธปัญญานะครับหมายถึงว่ารูปปัจจุบันเจ้าวาดครับครับครับทีนี้อยู่ในช่วงโควิดด้วยแล้วก็เลยเขาอาจจะผ่อนผันว่าเขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าเรื่องเงินจำนวนดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงออกมาชัดเจนว่าส่วนหนึ่งได้ชี้แจงอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่ครับแต่ว่าทางคณะสงฆ์ตามก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนขั้นตอนไม่ได้นิ่งเฉยครับครับแสดงว่าทางเจ้าคณะตำบลเนี่ยได้สั่งการให้มีการติดตามเรื่องจำนวนเงินของวัดที่ถูกติดตามอยู่ครับคือไม่ให้คณะสงฆ์เสียหายไปมากกว่านี้นะก็ในฐานะความรับผิดชอบในตำบลอาตมาภาพก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้ทางวัดได้ชี้แจงมาเกี่ยวกับเรื่องพระชาตรีที่มีพฤติกรรมต่างๆนานาตามที่สื่อนำเสนอไปตอนที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ได้รับเรื่องราวพวกนี้ไหมครับไม่มีเป็นเอกสารนะแต่มีข่าวว่ากันไปตามคุยกันมากกว่าครับว่าทำไมต้นสายปลายเหตุมารักษาการเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาได้ไงอะไรเงี้ยแต่สืบมาว่าเขาท่านเคยไปขออาศัยหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าอยู่ในฐานะที่ว่าคนบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าวาดน่ะองค์เก่าอ่ะนะท่านเมตตาทีนี้อาจจะมองเห็นท่านอายุมากก็เลยหาเรื่องใส่ร้ายแก่ท่านอะไรประมาณนั้นจึงทําให้ญาติโยมส่วนหนึ่งก็หลงเชื่อแล้วก็ขอให้รักษาการนะทําเรื่องมาว่าทางวัดขอจะได้องค์นี้มารักษาการเจ้าวาดทีนี้พอรักษาการมันมาวัดทําให้คณะสงฆ์เสียหายทางธรรมาภาพก็รายงานเจ้าคณะผู้ปกครองว่าสมควรที่จะต้องยกเลิกคำสั่งรักษาการครับแล้วก็มาตรวจสอบใหม่ว่าผิดพลาดตรงไหนนะว่าไอ้ที่บอกว่ายักยอกนี่ก็คือว่าคำชี้แจงก็ต้องตรวจสอบไปครับทางข่าวก็บางอย่างก็จะออกข่าวในนามที่ว่าเอ๊ะยักยอกได้ยังไงอะไรเงี้ยคณะสงฆ์ก็มีขั้นตอนอยู่ครับแต่นี่มันผิดพลาดตรงช่วงไหนก็เป็นรูปแบบของคณะสงฆ์มากกว่าขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ